ลับมาสู่เบรกที่3ของรายการวิวไฟเดอร์นะครับเบรกนี้เราจะไปดูเอเชียรามากันครับกับเรื่องราวของภาพยนตร์เกาหลีที่ถูกส่งเข้าไปชิงรางวัลออสการ์นะครับแต่ไม่เคยได้ถึงรอบสุดท้ายเลยแม้แต่เรื่องเดียวครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอเมื่อไหร่หนังเกาหลีจะได้เข้าชิงรางวัลออสการ์พอศึกออกมาพี่มาอยู่กับเรานะสุดท้ายหนังไทยอย่างมลิลาก็ไม่ได้เข้าแม้แต่รอบ5เรื่องสุดท้ายไปชิงรางวัลออสการ์สาขาหนังภาษาต่างประเทศของปีนี้แต่อย่างใดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ร่วมส่งหนังชิงรางวัลออสการ์มาไม่เคยมีตัวแทนของประเทศเรื่องใดเลยที่ผ่านเข้าไปถึงรอบ5เรื่องสุดท้ายตรงกันข้ามกับเหล่าเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่มีหนังเรื่อง The Scent of Green Papayaเคยเข้าชิงออสการ์มาแล้วเช่นเดียวกับกัมพูชาที่มี The Missing Picture การ์ตูนสารคดีเกี่ยวกับเรื่องเขมรแดงที่ได้เข้ารอบสุดท้ายเป็นหนึ่งในหนังที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในปี2013มาแล้วเหมือนกันจนอาจทำให้คนไทยเราอดคิดไม่ได้ว่าเมื่อไหร่หนังไทยจะประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้างสักที Je sais cette image doit manquer et je ne la cherchais pasแต่เอาเข้าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่หนังไทยเท่านั้นที่ยังไม่เคยไปไกลบนเวทีออสการ์เพราะแม้แต่หนังเกาหลีที่ว่ากันว่าวงการหนังของที่นั่นกำลังรุ่งสุดๆก็ยังไม่เคยมีโอกาสชิงรางวัลออสการ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวเกาหลีก็เหมือนกับไทยที่ส่งหนังเข้าชิงรางวัลในทุกๆปีมานานแล้วเมื่อก่อนหนังของผู้กำกับรุ่นใหญ่อย่างชินซางอกคนที่เคยถูกเกาหลีเหนือลักพาตัวไปทำหนังให้ผู้นำประเทศก็เคยถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศถึง5เรื่องแต่ก็ไม่เคยได้ลุ้นเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นหนังที่ดังในระดับประเทศเท่านั้นจนในปี1995หนังเกาหลีเริ่มจะดังในต่างประเทศหนังทริลเลอร์301 302สร้างชื่อได้ในเทศกาลต่างๆไม่น้อยแต่หนังก็ยังไม่ได้ชิงรางวัลออสการ์แต่อย่างใดหลังจากนั้นหนังเกาหลีก็ดังขึ้นเรื่อยๆแต่สุดท้ายเกาหลีกลับไม่เคยประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์เลยเช่นเดียวกับตัวแทนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะส่งหนังสงครามฟอร์มยักษ์อย่างเทกึกกีที่ทำเงินถล่มทลายในบ้านเกิดหนังปรัชญาเกี่ยวกับพุทธศาสนา Spring Summer Fall Winter and Spring หรือหนังย้อนยุคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องรักร่วมเพศ King and the Cloud ที่ทำเงินถล่มทลายในเกาหลีแต่ก็ยังไม่ได้เข้าชิงรางวัลอีกตามเคยหรือหนังที่ดังมากๆในต่างประเทศอย่าง Secret Sunshine ก็ยังไม่ได้ลุ้นรางวัลเหมือนเดิม To get all away จะไปตั้งแต่เกาหลีจริงจังแต่บางทีขั้นตอนการคัดเลือกตัวแทนของประเทศของเกาหลีที่ถูกปิดเป็นความลับก็ทำให้หนังดังๆของประเทศไม่ถูกคัดเลือก The Wailing หนังระทึกขวัญที่ดังมากๆก็โดนเมินอย่าง Oh Boy หนังเกาหลีที่ว่ากันว่าดังที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ถูกเลือกเป็นตัวแทนชิงออสการ์แต่อย่างใดพูดง่ายๆว่าทั้งชีวิตการทำงานของผู้กำกับดังระดับโลกอย่างปาร์คชานวุกไม่เคยมีหนังได้เป็นตัวแทนของประเทศชิงออสการ์เลยเพราะแม้แต่หนังดังสุดๆของเขาอย่าง The Handmaiden เมื่อปีก่อนก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศเหมือนกันเพราะเกาหลีเลือกที่จะส่งหนังฟีลกู๊ดอิงประวัติศาสตร์อย่าง A Taxi Driver ชิงรางวัลแทนแต่อย่างน้อยปีนี้เกาหลีก็เลือกได้เหมาะสมกับการส่ง Burning ชิงรางวัลออสการ์เพราะหนังดังมากในระดับโลก Burning เป็นผลงานของอีชานดงผู้กำกับที่มีผลงานเป็นที่รู้จักในวงการหนังระดับโลกมานานแถมยังดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของนักเขียนซุปเปอร์สตาร์อย่างฮารุกิมุราคามิด้วยแต่แล้วในการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในวันที่22มกราคมที่ผ่านมา Burning ก็ไปไม่ถึงดวงดาวไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ5เรื่องสุดท้ายได้แต่กลับเป็น Shoplifting ที่ได้เข้ารอบชิงรางวัลแทนเกาหลีจึงต้องรอต่อไปว่าเมื่อไหร่จะมีหนังที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นหนังเกาหลีใต้เรื่องแรกที่ได้ชิงรางวัลออสการ์สาขาหนังภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรไม่ใช่ใช่ไหมตุ๊กมันอีกน
ั่นคือเอเชียรามาประจำสัปดาห์นี้นะครับใครอยากจะติดตามเรื่องราวแบบนี้ก็ไปที่เพจของเอเชียรามาก็ได้นะครับไปกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับมีอะไรไปถามก็ไปถามที่นั่นได้นะฮะส่วนตอนนี้เราไปดูสกู๊ปกันครับถือเป็นหนังพลิกล็อกที่สุดเรื่องหนึ่งของปี2561แล้วครับสำหรับ One Cut of the Dead One Cut Zombie งับ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 หนังที่โปรโมทด้วยเรื่องเดียวล้วนๆไม่ผสมอะไรเลยครับหนังซอมบี้ญี่ปุ่นที่มี One Cut Long Take ยาว37นาทีตอนโปรโมทใครเป็นสายหนังเขานักดูหนังแปลกก็น้ำลายหกกันเป็นแถบแล้วครับหนังซอมบี้ลองเทค37นาทีแต่ถ้าเป็นคนปกติหน่อยแล้วก็ผมว่าคงอดคิดไม่ได้ครับว่า37นาทีเหรอแล้วไงหนังเขานี่ว่าญี่ปุ่นก็แบบนี้แหละชอบทำอะไรแปลกแล้วก็คงจะไม่แคล้วมองข้ามหนังญี่ปุ่นหน้าตาดูทุนต่ำๆเรื่องนี้ไปครับแต่ทันทีที่มีคนเริ่มได้ดูกระแสคำชื่นชมกับคำว่าเกินคาดมันหนาหูขึ้นเรื่อยๆครับและนั่นแหละครับทำให้ทุกคนรู้ได้ทันทีครับว่ายิ่งกว่าลองเทคซอมบี้37นาทีหนังซอมบี้งับงับเรื่องนี้มีทีเด็ดอะไรบางอย่างแอบซ่อนไว้อย่างแนบเนียนซึ่งยิ่งกว่าความบันเทิงอย่างที่หลายคนพูดถึงหนังเรื่องนี้ผมว่าหลายสิ่งที่คนสัมผัสได้จากหนังความยาวประมาณ90นาทีเรื่องนี้ก็คือเราสัมผัสได้ครับว่าชินอิจิโร่อุเอดะผู้กำกับคนนี้รักภาพยนตร์ขนาดไหนซึ่งงานทำนองนี้งานที่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้พูดตรงๆว่าผมรักหนังผมรักวงการภาพยนตร์แต่เรื่องราวของมันสารที่อยู่ในนั้นมันทำให้เราสัมผัสเรื่องนี้ได้เต็มๆครับ Tropic Thunder ปี 2008Tropic Thunder คืองานที่เบนสติลเลอร์ทั้งกำกับเขียนบทและก็แสดงนำด้วยตัวเองครับหนังที่ออกมาทรงเป็นหนังตลก 100% แล้วครับแต่เป็นหนังตลกที่ล้อเลียนขนบวงการภาพยนตร์แบบฮอลลีวูดครับตั้งแต่มีการตั้งตัวละครที่แบบเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บเลยครับว่าล้อเลียนใครอยู่ Who left the fridge open? ทั้งซุปเปอร์สตาร์ดาวบูแอคชั่นที่เล่นหนังภาคต่อแบบต่อแล้วต่ออีกนักแสดงยอดฝีมือเจ้ารางวัลที่ทำงานด้วยยากเย็นแสนเข็ญและดาวตลกพฤติกรรมแหลกเหลวทั้ง3คนนี้ร่วมงานกันในโปรเจกต์หนังสงครามเรื่องใหม่ครับเรื่อง Tropic Thunder กับงานโปรดักชันที่กึ่งตั้งใจกึ่งบังเอิญให้ดาราทั้ง3คนไปตกอยู่ท่ามกลางสงครามจริงๆครับซึ่งอย่างที่บอกครับ Tropic Thunder เต็มไปด้วยการล้อเลียนขนบหนังฮอลลีวูดอย่างการเอาโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์มารับบทนักแสดงเจ้าบทบาทเคิร์กลาสลัสนักแสดงชาวออสเตรเลียสายเมทอดแอคติ้งเจ้าของ5รางวัลออสการ์ที่ลงทุนทำศัลยกรรมตัวเองให้กลายเป็นคนผิวสีและไม่ยอมอ่านบท That'll be script, script reads me. หรือในฉากของเบนสติลเลอร์ครับเพื่อทำความคารวะหนังสงครามในตำนานของโอลิเวอร์สโตนเรื่องพลาทูนนี่แหละครับ Tropic Thunder ของ Ben Stiller โป๊ะแตกปี2010ผู้กำกับเพชรทายวงคำเหลาโป๊ะแตกหนังตลกที่กำกับโดยเพชรทายวงคำเหลาหรือว่าคุณหม่ำจกมกครับคืองานหนังที่ผมว่าเป็นยอดไอเดียเรื่องนึงเลยครับใช่ครับถ้าเรามองกันในเชิงศาสตร์ภาพยนตร์งานด้านภาพวิธีการเล่าเรื่องการตัดต่อไม่ว่าจะศาสตร์หรือว่าศิลป์ด้านไหนโป๊ะแตกก็ดูจะไม่ได้มาตรฐานไปทั้งหมดแล้วครับแต่ด้วยไอเดียการทำหนังตลกต่อมุกแถมยังเล่นเป็นผู้กำกับที่จะถ่ายทำหนังเรื่องโป๊ะแตกแยกทางนรกแล้วก็ให้หัวหน้าเก่าอย่างคุณเทพโพงามมาแสดงนำนี่ดูนี่ไปเลยพร้อมกับเอาตลกคาเฟ่ทั้งดังและไม่ดังมาเล่นเป็นขยงล่ะครับมียุงไหมข้างหน้ามียุงมีครับเรือบินหรือเดินเดินครับจริงอ่ะนี่บ้านมันยุงเดินอะไรก็ทุนนั่งคุยกับมึงตรงนี้ก็นั่งคุยเลยมึงจะลุกอ่ะก็ลุกก็ลุกดิเฮ้ยเฮ้งเลยเฮ้ยอะไรเพราะมึงเนี่ยเจ๊งอะไรซึ่งโป๊ะแตกทำแบบนี้มันเวิร์กเรื่องความบันเทิงและความตลกจริงๆครับในขณะที่หนังกำลังทำหน้าที่ตลกแบบไม่บรรยะบรรยังนะครับตลอดทั้งเรื่องหม่ำจกมกแทรกเรื่องล้อเลียนวงการหนังออกมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ผู้กำกับพี่หม่ำครับผมแก่แล้วพี่ผมขอโอกาสสักครั้งได้ไหมพี่นี่พี่ให้มากี่เรื่องแล้วล่ะ
ตั้งแต่โคตรรักเองเลยมันปิดที่52ล้านนะครับโปรโมทจริงๆได้8ล้านพิธีบวงสรวงอาหารกองถ่ายน้ำเยอะมั้ยแช่ๆหน่อยแล้วกันนี่คือหนังเพื่อวงการหนังแบบของหม่ำจกมกจริงๆครับนั่งนู่นนั่งอะไรตรงนี้มีที่วางเท้าแดกพี่เอามาได้ไงวะชิบหายเนี่ยวีว่าอีโรติก้ารักที่ตัวหัวใจไม่เกี่ยวปี1996ผู้กำกับเอ๋อตงเซินเอ๋อตงเซินคือผู้กำกับหนังฮ่องกงจากยุค90นะครับทำหนังที่เรารู้จักว่าดีดูแล้วชอบก็ไม่น้อยนะครับทั้งวันไนท์อินมองก็อกในปี2004โปรเตเจในปี2007แต่งานที่เอ๋อตงเซินเลือกจะเล่าเรื่องราวของวงการหนังฮ่องกงแล้วก็ไม่ใช่แค่วงการหนังแบบกว้างๆนะครับแต่เจาะลึกลงไปถึงเอกลักษณ์ของหนังฮ่องกงอย่างหนังเกรด3เลยล่ะครับในภาพยนตร์เรื่อง Viva Erotica หนังที่เล่าเรื่องราวของกงหวินครับผู้กำกับหนุ่มที่แสดงโดยเลสลี่จางที่งานในวงการของแกกำลังถึงทางตันเลยครับกำกับกี่เรื่องก็ไม่ก้าวหน้าไม่ได้ทำหนังคุณภาพแบบที่ตัวเองฝันไว้ชีวิตการทำงานก็วนๆอยู่แต่การกำกับหนังโป๊เกรด3ทุนต่ำแล้วหนังก็เล่าเรื่องของกงหวินตอนที่แกทำงานกับหนังเรื่องใหม่ครับเรื่อง Viva Eroticaตลอดทั้งเรื่องเลยครับเอ๋อตงเซินล้อเลียนวงการหนังฮ่องกงได้อย่างบันเทิงครับทั้งตัวละครของซูฉีที่มาเล่นเป็นนางเอกหนังให้กับกงหวินกับการเป็นดาราที่ถูกผลักดันมาเพราะว่าตัวเองเป็นเมียน้อยให้เจ้าพ่อที่เป็นนายทุนครับหรือคนในกองถ่ายที่ทำงานกันแบบเช้าชามเย็นชามครับรวมทั้งเรื่องของหวานพระเอกหนังโป๊ที่จริงๆแล้วเป็นคนรักครอบครัวนี่แหละครับสารรักของเอ๋อตงเซินถึงวงการหนังฮ่องกง Viva Erotica ตุ๊กแกรักแป้งมากปี2014ผู้กำกับยุทธเลิศสิบประภาสเอ็งชื่ออะไรชื่อตุ๊กแกครับพูดตรงๆนะครับตอนดูตัวอย่างหนังเนี่ยนึกว่ายุทธเลิศจะทำหนังเด็กๆแบบแฟนฉันครับแต่ที่ไหนได้ตุ๊กแกรักแป้งมากกลายเป็นงานที่ผู้กำกับแทรกองค์ประกอบต่างๆเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เอาไว้ตลอดทั้งเรื่องครับทั้งเรื่องของหนังไทยที่เราคิดถึงไปจนถึงเรื่องราวตลกของเสียนายทุนหนังไทยนะถ้านางเอกจังไม่ใหญ่นะแม่งไม่มีใครรู้หรอกตกลงว่าจะทำต่อใช่ไหมนี่แหละครับความรู้สึกของต้อมยุทธเลิศที่มีต่อวงการหนังไทยแต่จะว่าไปนะนานๆมีหนังอย่างนี้ออกมาให้คนดูบ้างพวกมันก็ไม่เลวนะชัดเจนครับเอ็ดวูดปี1994ผู้กำกับทิมเบอร์ตันแน่นอนครับว่าทิมเบอร์ตันกำกับเรื่องเอ็ดวูดด้วยความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเอ็ดเวิร์ดเดวิดวูดจูเนียร์ผู้กำกับหนังไซไฟสุดเขานะครับที่ทำงานอยู่ในช่วงยุค50จนถึง70ตัวเอ็ดวูดเองเนี่ยถูกติดป้ายชื่อผู้กำกับที่ห่วยที่สุดในโลกเอาไว้ครับซึ่งมันชัดเจนครับว่าทิมเบอร์ตันเองก็เลือกจะเล่าเรื่องราวของเอ็ดวูดด้วยลีลาการทำหนังแบบเอ็ดวูดแท้ๆครับหนังทั้งเรื่องจึงถูกถ่ายทำออกมาให้เป็นขาวดำครับประกอบกับการแสดงของจอห์นนี่เดปที่ดูขัดหูขัดตาในแบบหนังเขาครับพร้อมกับการที่ผู้กำกับทิมเบอร์ตันพาเราย้อนกลับไปอยู่ในกองถ่ายของเอ็ดวูดโดยเฉพาะในเรื่องแพลนไนกับฉากในตำนานปลาหมึกยักษ์ปลอมที่ไม่มีเครื่องยนต์กลไกแล้วเอ็ดวูดผู้กำกับเองสั่งให้เบลล่าลูกุซี่จับหนวดมันเวียงไปเวียงมาให้มันเหมือนมีชีวิตครับทิมเบอร์ตันอธิบายการทำหนังเรื่องนี้สั้นๆว่าเราจะเล่าเรื่องของเอ็ดวูดราวกับว่าเขาทำหนังดีระดับซิติเซนเคนมาแล้วทั้งๆที่คนทั้งโลกรู้สึกตรงข้ามกับงานของแก 100% นี่แหละครับสารรักจากทิมเบอร์ตันถึงเอ็ดเวิร์ดเดวิดวูดจูเนียร์ในเรื่องเอ็ดวูดยูชูดไอชูดผู้กำกับพึงเฮาเสียงยูชุดไอชุดคืองานการกำกับของผู้กำกับชาวฮ่องกงอย่างพึงเฮาเซียนนะครับตอนนั้นแกอายุ28เท่านั้นแหละครับแล้วก็เป็นงานกำกับเรื่องใหญ่เรื่องแรกอย่างเป็นทางการครับโด
้วยการเล่าเรื่องของมือปืนตกอับที่ชื่อว่าบาสบาสเองไม่มีงานจ้างเข้ามาเลยครับเพราะเศรษฐกิจไม่ดีจนสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองด้วยการไปรับจ้างเจ๊ไฮโซสาวคนหนึ่งครับที่จ้างให้บาสไปฆ่าผู้ชายที่นอนกับเธอและบังอาจถ่ายคลิปเธอไปลง VCD ขายไปทั่วเกาะฮ่องกงด้วยเงื่อนไขในการรับงานว่าบาสต้องถ่ายตอนไอ้บ้านั้นโดนฆ่าตายมาให้เธอดูด้วยครับเธอถึงจะหายแค้นปรากฏว่าไอ้มือปืนดันเอากล้องไปติดที่บ่าตอนไปฆ่าเหยื่อครับทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูไม่จืดเลยครับดูไม่รู้เรื่องเลยแน่นอนเจ๊ไม่พอใจครับมันไม่เห็นตอนมันตายนี่ไม่พอใจก็ไม่จ่ายตังค์มือปืนหนุ่มก็เลยขอโอกาสแก้ตัวด้วยการไปรับจ้างยิงอีกคนครับเป็นไอ้คนปั๊ม VCD ของเธอเพื่อให้งานสมบูรณ์แบบนะครับตัวบาสมือปืนเองไปข่มขู่ให้หลีตั้งเฉินผู้ช่วยผู้กำกับหนุ่มไฟแรงครับที่เป็นแฟนหนังของมาร์ตินสกอร์เซซี่มาช่วยถ่ายทำให้ครับไอ้ตั้งเฉินก็ด้วยความอยากจะเป็นผู้กำกับอยู่แล้วครับทำงานออกมาซะดีเลยครับขนาดว่าใส่คำเตือนเอาไว้ต้นม้วนด้วยทำไตเติ้ลชื่อบริษัทตัดต่อใส่เพลงทำจังหวะจากคนไว้ดีเลยครับงานภาพหลักฐานในการฆ่าเหยื่อก็เลยถูกใจลูกค้า 100% ครับงานรับจ้างฆ่าพร้อมหนังส่งผลงานคนทั้งคู่ประสบความสำเร็จมหาศาลครับนั่นแหละครับทำให้ตลอดทั้งเรื่องยูชูดไอชูดเราได้เห็นผู้กำกับพึงเฮ้าเสียงใส่องค์ประกอบต่างๆของวงการภาพยนตร์และเรื่องของคนอยากทำหนังอยากเป็นผู้กำกับลงไปในหนังตลกนักฆ่าแบบฮ่องกงได้อย่างลงตัวครับหนังทำขนาดที่ว่าบางงานทั้งคู่รับงานมาแล้วผิดพลาดครับดันไปยิงไอ้เหยื่อตายซะก่อนจะถ่ายทำเสร็จทั้งคู่ก็เลยต้องตามนักแสดงแทนมาเพื่อถ่ายซ่อมในการส่งงานครับนี่แหละครับยูชูดไอชูดสารรักถึงหนังฮ่องกงจากพึงเฮ้าเสียง The Master ปี2014ผู้กำกับนวพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์จริงๆเหมือนกับพี่แว่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต The Master คืองานหนังสารคดีที่กำกับโดยเต๋อนวพลนะครับกับการเล่าเรื่องของร้านขายวิดีโอเถื่อนในตำนานครับร้านที่คนดูหนังรู้จักในชื่อร้านแว่นวิดีโอเอาก็จริงช่วงที่เริ่มไปซื้อร้านเขาตอนม.ปลายม.4ม.5จริงๆเต๋อนวพลยอมรับ 100% เต็มครับว่าร้านแว่นวิดีโอมีผลต่อการเป็นคนทำหนังของตัวเองมากๆครับฉะนั้นสารคดีเรื่องนี้มันคือการขุดคุ้ยเรื่องของตำนานวงการหนังอินดี้หนังเถื่อนของเมืองไทยขึ้นมาในชื่อ The Master ตอนนั้นมันคือแบบมันเป็นกำลังใจให้นิดนึงว่าแบบแบบนี้ก็ได้นี่หว่าผู้กำกับเลือกจะใช้วิธีเลือกคนที่มีประสบการณ์ร่วมกับร้านแว่นวิดีโอมาเพื่อพูดคุยความทรงจำที่ตัวเองมีครับประติดประต่อกันจนกลายเป็นสารคดีเต็มเรื่องครับแทบจะไม่มีภาพอื่นเลยตลอดทั้งเรื่องนอกจากใครสักคนกำลังพูดอะไรบางอย่างให้เราฟังหน้ากล้องครับแต่จากคำบอกเล่าและเรื่องราวในนั้นเราพยายามเลือกให้ครบฮะชัดเจนครับสารคดีเรื่องนี้มันคือสารรักของเต๋อนวพลที่มีต่อภาพยนตร์ถ้าจะพูดอะไรพี่แว่นคือขอบคุณที่แบบพี่แว่นแบบไว้ใจให้ทำหรืออะไรแบบเนี้ย Be Kind Rewind ปี 2008 ผู้กำกับมิเชลกอนดรีrewind this tape all over and it's blank. Be Kind Rewind คือหนังของผู้กำกับสุดแนวอย่างมิเชลกอนดรีนะครับที่แสดงนำโดยแจ็คแบล็กและมอสเดฟครับเรื่องราวของเจอรี่และไมค์คู่หูที่ทำงานอยู่ในร้านเช่าวิดีโอนะครับอยู่มาวันนึงไอ้เจอรี่ไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ครับตัวเองเนี่ยเต็มไปด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็ดันเดินเข้ามาในร้านวิดีโอปรากฏว่ากลายเป็นต้นเหตุทำให้ม้วนวิดีโอในร้านทั้งหมดถูกลบทิ้งหมดเลยครับทางออกของเจอรี่และไมค์ไม่ได้ไปหาหนังใหม่ที่ไหนมาแทนที่นะครับแต่เขาตอบสนองคนดูที่มาเช่าวิดีโอด้วยกันทั้งคู่ตัดสินใจทำหนังที่มีให้เช่าในร้านขึ้นมาใหม่แบบโฮมเมดทำมือ 100% ครับฉะนั้นใน Be Kind Rewind เราจะได้เห็นเจอรี่กับไมค์ร่วมมือกับคนในชุมชนใกล้เคียงครับทำหนังยุค 80-90 ฮิตๆขึ้นมาใหม่เพียบครับแค่นี้ผมก็ว่าเรารู้แล้วล่ะครับว่ามิเชลกอนดรีรู้สึกอย่างไรกับวงการภาพยนตร์ท้ายสุดแล้วถ้าจะพูดประเด็นนี้เรื่องนี้ผมว่าเราขาดหนังอิตาลีเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนครับ Cinema Paradiso ปี 1988 ผู้กำกับจูเซเป้โตนาโตเรหนังรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมในออสการ์ปี 1989 ครับงานที่ได้2 นิ้วโป้ง2 thumb up จากนักวิจารณ์ในตำนานโรเจอร์อีเบิร์ตครับ
ซินีมาพาราดิโซเล่าเรื่องราวของนักทำหนังชื่อดังซาวาโตเร่ดิวิต้าที่เดินทางกลับมาบ้านเกิดในซิซิลีครับซึ่งตลอดทั้งเรื่องซาวาโตเร่ก็เริ่มระลึกถึงเรื่องราวตอนเด็กของเขาในบ้านเกิดครับชีวิตวัยเด็กที่ทำให้เขาโตขึ้นมากลายเป็นคนรักหนังรักภาพยนตร์ประสบการณ์ต่างๆที่เด็กคนนึงได้พบได้เจอในโรงหนังพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์บนจอทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความผูกพันของเขาครับที่มีต่ออัลเฟรโดคุณลุงคนฉายหนังครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วซินีมาพาราดิโซผมว่าไม่ใช่แค่สารรักของผู้กำกับอย่างจูเซเป้โตนาโตเร่ละครับแต่ซินีมาพาราดิโซคือหนังที่พูดความรู้สึกแทนทุกคนที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการดูภาพยนตร์ได้อย่างซาบซึ้งครับนั่นคือสกู๊ปของเรานะครับเดี๋ยวอยู่ย้อนหลังได้ที่ Channel Scoop Viewfinder นะครับบ็อกซ์ออฟฟิศสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างไปดูเลยครับอันดับที่5ขุนบรรลือรายได้ประจำสัปดาห์ 1.67 ล้านรายได้รวม 45.89 ล้านจะไปซื้อมาอันดับที่4 Aquaman รายได้ประจำสัปดาห์ 2.39 ล้านรายได้รวม 252.42 ล้านอันดับที่3 Spider-Man Into the Spider-Verse รายได้ประจำสัปดาห์ 10.32 ล้านรายได้รวม 43.79 ล้านIt's mine นายยอดใส่กระสุนเสร็จหรือยังอันดับที่2แช่งรายได้ประจำสัปดาห์ 10.65 ล้านรายได้รวม 10.65 ล้าน We are not meant to have this much power และอันดับที่1 Glass รายได้ประจำสัปดาห์ 15.32 ล้านรายได้รวม 18.16 ล้านและนั่นคือบ็อกซ์ออฟฟิศนะครับที่ประจำสัปดาห์นี้นะฮะก่อนจะหมดเวลาไปใครที่ร่วมสนุกวันนี้เสื้อกับกระเป๋ากับสมุดก็ติดตามสัปดาห์หน้าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่จะบอกตั้งแต่ต้นรายการนั่นแหละครับว่าเราเป็นเทปครับ ไม่ได้สดนะครับก็เหมือนกับสดอยู่นะก็ดูเหมือนกับสดอยู่นะขาดนิดเดียวคือไม่ได้ interactive สัปดาห์หน้ากลับมาพบกับวีไฟเดอร์ได้ใหม่นะครับ3ทุ่มตรงนะครับที่ซุปเปอร์บันเทิงนะครับใครอยากจะติดตามก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Super Fanpage วีไฟเดอร์ก็แล้วกันนะครับวันนี้จะปิดรายการกันไปด้วย Lost Lobos อ๋อ Lost Boss Lost Lobos Come on Let's Go จากภาพยนตร์เรื่อง La Bamba ลาไปก่อนสวัสดีครับ